เนื้อหาที่เหลือของใน Next Property ก่อนแล้วก็เราเหลืออยู่2 Property ย่อยนะครับนั่นก็คือวัสดุที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่า Ferroelectric นะครับแล้วก็ชนิดที่2เรียกว่า Pyroelectric นะครับเหลืออยู่2อันนี้เราจะคุยอันนี้ต่อที่จบนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาแสดงตัวอย่างคำนวณก็คือแบบฝึกหัดประมาณ 3-4 ข้อที่ผมได้พูดแบบข้ามๆไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับในตอนท้ายของวันนี้นะครับเราจะขึ้นบทใหม่นั่นคือสมบัติเชิงแสงของวัสดุนะครับโอเคนี่เป็นโฟลว์ของเนื้อหาในวันนี้นะครับโอเคในระหว่างที่ DC Booth อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มวันนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือแบบฝึกหัดการคำนวณนะครับก็มีอยู่ 3-4 ข้อนะครับเราจะเริ่มจากข้อแรกกันนะครับข้อแรกจะเป็นตัวอย่างที่ 7.2 นะครับนั่นก็คือการกำหนดหาค่าเอพซิลอน R ของวัสดุนะครับโดยที่เราจะใช้สูตรที่อยู่ในหน้านี้นะครับ สูตรเอพซิลอน R เนี่ยจะมีอยู่2สูตรนะครับในกรณีที่เป็นแก๊สนะครับอะตอมอยู่ห่างกันมากๆนะครับเรามักจะใช้สูตรนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสูตรนี้นะครับแล้วก็กรณีที่มันเป็นของแข็งนะครับอะตอมอยู่ใกล้กันมากๆนะครับแล้วก็สนามไฟฟ้าในอะตอมเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่เท่ากันเราจะใช้สูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับตัวอย่างที่ 7.2 ที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีที่อะตอมมันอยู่ค่อนข้างไกลกันนะครับเราจะใช้สูตรนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเอพซิลอน R นะครับก็จะมีค่าเป็นไปตามสูตรนี้หลักๆนะครับก็คือจะแปลตามโค้ดอัลฟา E นะครับ Electronic Polarizability ตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูโจทย์ข้อ 7.2 กันนะครับก็ข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็ประกอบด้วยอัลฟา E ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้หาเอพซิลอน R นะครับแล้วก็บอกค่าความหนาแน่นของของวัสดุมานะครับแล้วก็เลขมวลนะครับโอเคผมต้องการที่เอาออโต้โฟกัสออกด้วยมือผมพออยู่ไอ้นี้แล้วมันจะได้ไม่รบกวนโฟกัสของมันแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาคือเพื่อความรวดเร็วนะผมขอแค่อธิบายแค่แนวทางแล้วก็ใส่ตัวเลขแบบคร่าวๆแล้วก็ใส่หน่วยแบบคร่าวๆรายละเอียดที่อยู่ในเฉลยซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปโหลดในวันนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือตัวนี้นะครับของอาร์กอนในสภาวะที่มันเป็นของเหลวนะครับโอเคแล้วอาร์กอนของเรานะครับโจทย์ให้ค่าอัลฟา E มานะครับแล้วก็เอพซิลอน0เนี่ยก็เป็นค่าคงตัวที่หน้าแรกของข้อสอบนะครับก็จะต้องให้มาอยู่แล้วนะครับส่วน n นี้นะครับเป็นค่าที่โจทย์ให้มาขีดเป็นแบบเส้นปะแล้วกันเครื่องหมายถูกแบบเส้นปะหมายความว่าให้มาแบบทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เป็นให้มาแบบทางตรงก็คืออัลฟา E แล้วก็เอพซิลอน0ตัวนี้นะครับให้ถามหาตัวนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คืออัลฟา E เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 1.7 คูณ10ยกกำลังลบ40นะครับแล้วก็ฟาราพื้นที่ โอเคเพราะฉะนั้นแล้วค่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นค่าต่ออะตอมนะครับต่ออะตอมนะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องคูณด้วย n เข้าไปนะครับแล้ว n นะครับคูณด้วย n เข้าไปทีนี้ n เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็มาหาที่ตรงนี้นะครับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่า ตัว density ของอาร์กอนนะครับ solid argon พวกไม่ใช่ของเหลวนะครับเป็นของแข็งนะครับงั้นตัวนี้นะครับโจทย์ให้มาว่ามีค่าเท่ากับ 1.8 กรัมต่อปริมาตร ปริมาตรในที่นี้เป็นเซียมยกกำลัง3นะครับโอเคแล้วก็โจทย์ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า atomic mass เท่ากับ 39.95 นะครับ 39.95
หน่วยในที่นี้ก็คือกรัมต่อโมลนะครับแล้วคุณก็คูณด้วยเลขอะโวคาโดไปนะก็ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 อะตอมต่อโมลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือ n นะครับคุณก็จับตัวนี้นะครับหน่วยเป็นอะตอมต่อปริมาตรแล้วก็คูณเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับที่เหลือนะครับคุณก็หารด้วยเอพซิลอน0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอพซิลอน0ก็คือนะครับ 8.85 คูณ10ยกกำลังลบเท่าไหร่ดีอันนี้เป็นCM นะครับเพราะ CM เราใช้-14นะครับฟาต่อพื้นที่นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละแบบนี้นะครับก็ฟาตัดฟาลัดนะครับแล้วก็อะตอมตัดอะตอมนะครับแล้วก็เหลือปริมาตรนะครับข้างบนก็เป็นหน่วยปริมาตรนะครับข้างล่างก็เป็นปริมาตรแต่คุณจะต้องแปลงหน่วยก่อนนะครับแล้วแปลงหน่วยตัวนี้นะครับเมตรนี่เป็นให้เป็นเซนนะครับโอเคแค่นี้นะครับคุณไปแปลงหน่วยกันเราเองที่บ้านตัวเลขทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก1แค่นั้นเองนะครับโอเคนะผมให้หลักการคร่าวๆไปแบบนี้นะครับแล้วเฉลยนะครับก็คือประมาณ 1.52 นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ epsilon r ของ solid argon นะครับได้เสร็จละข้อ 7.2 นะครับข้อต่อไปนะครับเป็นข้อ 7.6 นะครับแล้วก็อยู่ในสไลด์แผ่นที่19 PC boot เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวได้เข้าเนื้อหาเวลาบูทมันต้องอัปเดตให้ PC เครื่องนี้โอเคก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 7.6 กับ 7.7 เรียกว่าเป็น 2-in-1 นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้านี้ก็คือ loss เกี่ยวกับ loss ของไดเรกทริกนะครับจริงๆแล้วไดเรกทริกนี้ไม่ว่าจะเป็น liquid เป็น polymer หรือว่าเป็นเซรามิกเนี่ยต่างก็มี loss ด้วยกันทั้งนั้น represent โดยพารามิเตอร์ที่เรียกว่า epsilon r double prime นะครับหรือว่าใน data sheet ก็จะให้มาอยู่ในรูปของแทนเดลต้าซึ่งคราวที่เราได้อธิบายไปแล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ไปทบทวนกันมาแล้วใช่ไหมครับทบทวนมาแล้วใช่ไหมครับแทนเดลต้าลอสของไดอิเล็กทริกโอเคไม่แน่ใจว่าทบทวนหรือยังแต่ว่าเราต้องลุยสูตรกันละนะครับตอนนี้นะครับโอเคในส่วนของขึ้นบนเนี้ยนะครับก็ให้ไดอิเล็กทริกมา 2-3 ชนิดนะครับแล้วก็ให้ property มันมาที่ความถี่ต่ำกับความถี่สูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ข้อมูลมาก็คืออันนี้เหมือนกับว่าจะใช้ application ทาง power นะครับก็คือที่ความถี่ที่การไฟฟ้าบ้านเรานะครับแล้วก็ใช้ที่ความถี่สูงนะครับ megahertz เพราะฉะนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าผู้ผลิตนะครับมักจะมองว่าถ้าไม่ใช้ใน application power transmission นะครับก็ใช้ใน power communication พูดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นมักจะให้มา2ความถี่เสมอนะครับโอเคโจทย์ข้อแรกนะครึ่งแรกขึ้นบนเนี่ยนะครับโจทย์ถามว่าที่แรงดันเดียวกันนะครับถามว่าไดอิเล็กทริกชนิดไหนนะครับที่จะมีloss นะครับที่ต่ำที่สุดต่อ unit capacitance นะครับแล้วก็โจทย์ถามที่60 Hz แล้วก็ที่1 MHz เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ minimum loss per C นะครับ loss per capacitance นะครับฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับก็คือสูตรนี้นะครับ loss per capacitance นะครับ
นั้นก็ผมคาดว่าทุกคนน่าจะสามารถ derive ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแค่บวกลบคูณหารด้วยสูตรสมการต่างๆในสไลด์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น loss per capacitance นะครับก็คือโอเมก้า v กำลัง2แทนเดลต้านะครับเสร็จแล้วก็ท่านโจทย์บอกว่าที่ v เดียวกันนะครับถ้าเปรียบเทียบที่ v เดียวกันก็คือนั่นหมายความว่าเราเปรียบเทียบแค่เฉพาะผลคูณโอเมก้าแทนเดลต้าที่แต่ละความถี่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตารางนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ตารางที่โจทย์ให้มานะครับก็มีคอลัมน์โอเมก้าแทนเดลต้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบว่าแทนเดลต้าอย่างที่บอกว่าวัสดุที่ดีเนี่ยลอสควรที่อยู่ในออเดอร์ของจุด001อะไรแบบนี้นะครับก็คือต้องน้อยมากนะครับโอเคในกรณีนี้ก็ประมาณจุด0009นะครับ9คูณ4เลี้ยงลบ4นี่คือแทนเดลต้าของโพลีคาร์บอเนต2ตัวก็ปะลิสต์มาแต่ว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในออเดอร์ของ4เลี้ยงลบ2นะครับโอเคสรุปนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือโอเมก้าก็คือ2ไพ f นะครับ2ไพ f คูณด้วยแทนเดลต้าเพราะฉะนั้นเราสมมุติว่าข้อมูลตัวเลขตรงนี้ไม่ได้ให้มานะคุณต้องคำนวณกันเอาเองนะเพราะฉะนั้นโน้ตเอาไว้ด้วยใส่เครื่องหมายตรงนี้ด้วยว่า question mark ว่าควรที่จะคำนวณเองได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเปรียบเทียบแค่เฉพาะโอเมก้าแทนเดลต้าของทั้ง3ตัวนี้ที่ความถี่ต่ำเราก็จะพบว่าโพลีคาร์บอเนตเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ค่าลอสเนี่ยเพอร์ซีเนี่ยต่ำที่สุดนะครับส่วนที่กรณีความถี่สูงนะครับก็จะคล้ายๆกันสูตรเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่โอเมก้าเปลี่ยน F จาก60เฮิรตซ์เป็น1เมกะเฮิรตซ์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็แทนเดลต้าก็ใช้ค่าใหม่ประเด็นสำคัญก็คือว่าแทนเดลต้าของตรงคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้เคสที่60เฮิรตซ์อันนี้เคสที่1เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็